ครับเรามาดูอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมินะครับอำเภอภูเขียวเป็นอำเภอที่ใหญ่ของชัยภูมินะครับเป็นอำเภอที่มีความเจริญแล้วก็เป็นอำเภอที่ตั้งมานานแต่สมัยโบราณแล้วครับเพราะว่าสมัยก่อนยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นเนี่ยภูเขียวเป็นถือว่าเป็นเมืองหลักหรือเป็นจังหวัดหลักของทางนี้เลยนะครับแล้วก็สมัยโบราณคนที่จะไปขึ้นไปหลวงพระบางก็เดินทับทางนี้ครับมาภูเขียวมาชุมแพแล้วก็มาหนองบัวลำพูออกหนองคายนะครับจะใช้เส้นนี้เป็นหลักอำเภอภูเขียวเป็นอำเภอที่เจริญเพราะว่าเป็นอำเภอที่มีทางบายพาสอันนี้เราเข้าทางปกตินะครับมีทางบายพาสแล้วก็ทำเป็น4เลน6เลนไม่ใช่4เลน6เลนเลยนะครับสมัยก่อนตรงภูเขียวจะมีต้นบอนไซขายเยอะตอนนี้ก็มีเช่นกันนะครับต้นบอนไซนะครับก็เป็นพวกไม้ตะโกไม้โตช้าต่างๆไม้ทนแรงต่างๆนะครับนี่ก็ยังมีขายอยู่นะครับนี่เราเข้าเมืองมานะครับอีกอย่างหนึ่งของภูเขียวที่ขึ้นชื่อคือทำไร่อ้อยครับจะมีโรงงานน้ำตาลภูเขียวนะครับซึ่งมีเป็นโรงงานน้ำตาลที่ตั้งมานานแล้วก็เป็นโรงงานขนาดใหญ่ครับภูเขียวห่างจากชัยภูมิประมาณ70กิโลนะครับที่นี่มีศูนย์ราชการมีศาลจังหวัดภูเขียวมีหลายๆอย่างก็เคยคิดที่จะแยกเป็นจังหวัดนะครับแต่ก็ยังไม่ผ่านนะครับภูเขียวเนี่ยภูเขียวก็มีอุทยานแห่งชาติภูเขียวนะครับเป็นป่าใหญ่นะครับทุ่งกำมังเป็นป่าที่ติดกับน้ำหนาวนะครับเป็นป่าพื้นใหญ่ตัวนี้คือเป็นจุดศูนย์กลางเมืองของอำเภอภูเขียวนะนี่นะครับก็ถ้าไม่มีธุระที่จะเข้ามาในอำเภอภูเขียวก็ใช้เส้นทางบายพาสอ้อมออกไปอีกด้านหนึ่งได้เลยนะครับก็นี่ครับเส้นทางก็แคบครับผ่านกลางเมืองอำเภอภูเขียวนะครับอำเภอภูเขียวอุดมสมบูรณ์ครับน้ำท่าดีครับมีแม่น้ำพรมนะครับไหลมาจากป่าภูเขียวแล้วก็มีลำน้ำสาขาย่อยอีกหลายสาขานะครับก็เป็นเมืองอำเภอที่เจริญที่สุดของจังหวัดชัยภูมิจากภูเขียว20กิโลก็เป็นอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นก็เป็นอำเภอใหญ่เหมือนกันตอนนั้นก็จะอยากตั้งเป็นจังหวัดเหมือนกันแต่ยังไม่ผ่านนะครับนี่นะครับผ่านมาศูนย์ราชการนะครับตรงไปก็เป็นอำเภอเกษตรสมบูรณ์นะครับภูเขียวนี่เป็นเมืองเก่านะครับมีหลักฐานทางพวกคันดินโบราณแล้วก็เมืองโบราณอยู่หลายแห่งนะครับเพราะฉะนั้นไม่แปลกเลยที่ภูเขียวจะเป็นอำเภอที่มีความเจริญเพราะว่ามีมนุษย์อาศัยอยู่ตั้งแต่สมัยโบราณนะครับถือว่าเป็นแหล่งชุมชนโบราณชุมชนหนึ่งของจังหวัดชัยภูมินะครับเราเห็นบอนไซอยู่บนเกาะกลางถนนไหมครับนี่แหละครับเมื่อก่อนเป็นแหล่งเพาะบอนไซคือไปหาขุดจากธรรมชาติแล้วก็มาขายแต่ตอนนี้ก็ซาลงคงอาจจะหายไปแล้วครับบอนไซนะครับเมื่อก่อนใครอยากได้บอนไซก็มาที่ภูเขียวตอนนี้ก็บางตาลงนะครับนี่นะครับภายในตัวอำเภอ
รถที่ไม่ได้มีธุระก็ออกไปรถน้อยๆไม่ใช่ว่าไม่เจริญนะครับคือรถเข้าใช้บายพาสเป็นหลักออกไปเส้นนอกเป็นหลักนะฮะเขียวก็จะมีนี่ครับเก็บน้ำภูเขาวิวสวยนะครับภูเขียวเนี่ยแล้วก็มาสถานที่ราชการแล้วครับศาลจังหวัดภูเขียวโรงพยาบาลภูเขียวนะครับโรงเรียนภูเขียวเรือนจำเนี่ยตรงนี้มันอยู่ตรงเนินพอดีนะครับคิดว่าการอำเภอนะครับภูเขียวผมคิดว่าเป็นอำเภอหนึ่งที่ถนนดีมากนะครับเป็น6เลนออกนอกเมืองก็เป็น4เลนนะครับตลอดนะครับก็ถือว่าการคมนาคมสะดวกมากนะครับอำเภอภูเขียวแล้วอย่างนึงคือเป็นอำเภอที่ไม่ค่อยแรงนะครับเพราะติดป่าเป็นแหล่งรับน้ำนะครับจากป่าและป่าป่าภูเขียวป่าน้ำหนาวนะครับน้ำพรมนะครับเนี่ยแม่น้ำพรมเนี่ยไหลมาจากภูเขียวทะเลภูเขียวก็เราขับไปเรื่อยๆแล้วก็จะมาเจอทางบายพาสอยู่ข้างหน้านี่ครับทางบายพาสเลี่ยงเมืองภูเขียวเป็นอำเภอที่มีบายพาสขวาไปชุมแพ20กิโลชัยภูมิซ้ายไปชัยภูมินะครับก็ไม่ดูวิวภูเขาที่สวยงามของภูเขียวนะครับภูเขาจะคล้ายภูกระดึงนะครับกลายเป็นรูปเรือคว่ำนะครับโอเคนะครับจบสำหรับภูเขียว